ช่วงจับโป๊ะวันนี้พี่จ๊ะพี่จ๋ามีเรื่องราวให้ชาวเน็ตขาเผือกได้จับโป๊ะจับผิดกันอีกแล้วจ้าว่าใครหนอใครหนอที่เรื่องเยอะจนถูกปลดหลังจากมีรายการบันเทิงรายการหนึ่งเนี่ยได้ออกมาพูดถึงคำใบว่าดาราสาวซีรีส์คนหนึ่งที่ทำตัวเรื่องเยอะโดยเรื่องราวก็มีอยู่ว่าดันนี้จ้ามีดาราสาวซีรีส์วัยรุ่นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะดังซึ่งขาเมาเขาบอกว่าตอนที่ไม่โด่งดังเนี่ยก็เป็นคนน่ารักนิสัยดีซึ่งตอนนี้เนี่ยชีก็โด่งดังนะจ๊ะและก็ดังแบบไม่ธรรมดาด้วยดังแบบว่าทุกคนก็รู้จักเรียกว่ายิ่งดังยิ่งเปลี่ยนคนละคนเลยทีเดียวทั้งเรื่องเยอะผู้จัดการเอาไม่อยู่จนต้องขอลาออกเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะยังมีพฤติกรรมที่ชอบเอาชนะคนอื่นชอบเอาหน้าเอางานและที่สำคัญดาราสาวซีรีส์คนนี้มีเป็นของตัวเองด้วยล่ะจ้าโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บเอายังไม่พอนะจ๊ะยังมีข่าวต่ออีกว่าตอนนี้ทางช่องเนี่ยได้ถอดดาราสาวซีรีส์วัยรุ่นคนนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเพราะอะไรนะเหรอเพราะนิสัยไม่ไหวงานนี้เนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตขาเผือกอย่างเราๆพอฟังปุ๊บก็หูผึ่งขึ้นมาพร้อมคิดตามทันทีว่าใครนะแต่ก็มีชาวเน็ตไม่น้อยนะจ๊ะที่จับผิดจับโป๊ะพุ่งเป้าไปที่นางเอกซีรีส์ดังที่เพิ่งจะจบไปไม่นานอย่างแนนโนหรือเปล่าใช่แนนโนหรือเปล่าจ๊ะก็อย่างว่าแหละโนสุดท้ายนี้นั้นความจริงจะเป็นอย่างไรจะใช่เหมือนที่ชาวเน็ตเขาจับผิดจับโป๊ะกันหรือเปล่าพี่จ๊ะพี่สาวว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปจะเป็นใครคงอีกไม่นานแน่ๆจะได้รู้คำตอบกันชัดเจนจ้าตอนนี้ข่าวเผือกอย่างเรารวมถึงพี่จ๊ะพี่จ๋าก็ต้องเผือกกันหน่อยกันไปก่อนนะจ๊ะวันนี้ขอเอาเมาส์เพียงเท่านี้พี่จ๊ะพี่จ๋าขอลาไปแล้วจ้าเดี๋ยวตามเผือกไม่ทันบุย